สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไทยส่งถังออกซิเจนเย็นช่วยอินเดียหลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์หนักเมื่อวันที่29เมษายนนานาชาติเร่งส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือประเทศอินเดียที่กำลังเผชิญวิกฤตโควิดและขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนักรวมถึงประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศอินเดียในวันที่26เมษายนเครื่องบิน C-17 Gulfmaster 3เครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดใหญ่ของกองทัพอากาศอินเดียได้ลงจอดที่กรุงเทพเพื่อรับถังออกซิเจนแช่แข็งจำนวน4ถังไปยังประเทศอินเดียการให้ความช่วยเหลือนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศอินเดียได้แก่สถานทูตอินเดียณกรุงเทพกองทัพอากาศอินเดียหน่วยงานภาคเอกชนของไทยกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกองทัพอากาศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลอินเดียและกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวแห่งรัฐบาลอินเดียนอกจากนี้บริษัทอดานีกรุ๊ปบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของประเทศอินเดียได้เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมการขนส่งถังออกซิเจนแช่แข็งจำนวน7ถังจากประเทศไทยในโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์บริษัทอดานีกรุ๊ปจำกัดทวีตข้อความว่าขอบคุณประเทศไทยขอบคุณกองทัพอากาศอินเดียศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนเราได้รับความช่วยเหลือถังออกซิเจนจำนวน7ถังโดยจะถูกส่งไปยังในอินเดียด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียคนเหล่านี้ทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถังออกซิเจนแช่แข็งมีประโยชน์อย่างมากในตอนนี้เพราะมันช่วยขนส่งออกซิเจนเหลวได้มากกว่าในรูปแบบก๊าซด้านรัฐบาลอินเดียระบุว่าจะนำถังออกซิเจนมาจากกรุงเทพจำนวน18ถังเพื่อใช้ขนส่งออกซิเจนทางการแพทย์ชนิดเหลวไปยังโรงพยาบาลต่างๆโดยถังออกซิเจนจะถูกจัดส่งด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องบินกองทัพอากาศอินเดียขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ